พูดกับคิดว่าก้าวไกลเอาอะไรมาไม่โดนก่อนดีกว่าแต่ว่าประเด็นสำหรับผมมันมีสองประเด็นใช่ไหมก้าวไกลเนี่ยคือไอ้รอบนี้เนี่ยมันก็จะจบแค่เต็มที่ก็คือกรรมการบริหารยุบพรรคกับกรรมการบริหารพรรคซึ่งก็หมายความว่าก็ถ้าย้ายพรรคได้แล้วก็ถูกซื้อไปบ้างก็จบถูกไหมครับก็ทำงานต่ออีก3ปีแต่มันยังไม่ใช่อันสำคัญที่คือไปไล่สวมเขาอีก40คนหรืออะไรที่มาจากคดีจากอะไรนะจากสมัยประชุมที่แล้วใช่ไหมครับอันนั้นใช่ไหมอันนั้นยังไม่ถึงที่มันขนาดชู3นิ้วอะไปม็อบแบบที่มงคลกิจก็โดนอะรู้สึกว่ากายก็โดนอะนัชชาใช่แต่ว่ามันยังไม่ใช่อันนี้ถูกไหมครับมันยังไม่ใช่อันนี้ไออันเนี้ยฮะอันนี้การสอบสวนจริยธรรมไม่ใช่มันจะโดนวันเดียวกัน2เรื่องเลยเหรอครับพี่ถือเรื่องวันที่7นี่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเรื่องวันที่7จะโดน14คนอะสำหรับผมเนี่ยไอ้เรื่องวันที่7นี่สำหรับก้าวไกลแม้เป็นเรื่องขำๆก็คือก็จบไปก็ตั้งพรรคใหม่วันพรุ่งนี้ก็ตามก็เข้าไปก็ sacrifice แค่10คนอะไรเงี้ยที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็จบแค่นั้นเองพวกนั้นก็ย้ายฝั่งไปอยู่ก้าวหน้าก็เยอะขึ้นใช่ไหมไม่ติดต่างติดต่างว่าอ๋อพวกนั้นย้ายไปอยู่ก้าวหน้าแต่ส่วนพรรคใหม่เนี่ยผมรู้ชื่อแล้วจานชื่อพรรคใบตองแห้งไม่ใช่บกเราจุดตั้งให้เมื่อคืนที่ออกชื่ออะไรชื่ออะไรพรรคสิบไกลอ๋อก้าวไกลแล้วครับไกลที่ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าโดนระดับนี้แล้วอยู่ได้นะแล้วยังโดนอีก40คนจะต้องชื่อพรรคก้าวล่วงแล้วหรือไม่ตรงๆเอากันแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้อันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยก้าวไกลเขาไม่เดือดร้อนถูกไหมก็คือเขาแผกได้เท่าไหร่ก็ยังแผกอยู่เพราะไงเขาเป็นฝ่ายค้านประเด็นของผมเป็นอยู่ที่ว่าไอ้สวบอีก44คนนั้นน่ะมันจะเริ่มหรือยังมันเริ่มหรือยังมันจะเสร็จเมื่อไหร่